พี่วรพลพี่ถามมาว่าปกติเนี่ยแคทเนี่ยจะกินน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่นใช่หรือไม่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองจากการถามแล้วกันของเจ้าของรถนะครับในการเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยโกเบลโก้กับแคทเตอร์พิลล่าต้องบอกว่าโกเบลโก้ประหยัดกว่ากินน้ำมันน้อยกว่ากินน้ำมันน้อยกว่าชัดเจนเลยล่ะเนื่องจากระบบที่เขาออกแบบมาอย่างเช่นเอารุ่นที่เปรียบเทียบกันได้เลยคือ Cat 320 B-Boy แล้วกันกับ SK 200 Mark V Mark 5นะครับจะเห็นได้ว่า Mark 5เนี่ยเขาออกแบบมาด้วยใช้ระบบไฟฟ้าเต็มที่มากกล่องจะต้องรับรู้ทั้งหมดว่าเราโยกอะไรบ้างตอนนี้เราโยกอะไรโยกปุ้งกี่คว่ำหรือหงายและโยกปริมาณน้อยหรือมากแค่ไหนนะเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการคำนวณบอกกล่องให้กล่องไปสั่งปั๊มไฮดรอลิกให้ส่งมาน้ำมันไฮดรอลิกมาพอดีและไม่เกินไปกว่ากำลังเครื่องยนต์สังเกตว่าเวลาที่เราตักอากาศโกเบโก้เนี่ยจะตักอากาศได้เร็วมากเพราะเขารู้นี่ว่ามันยังไม่มีโหลดเพรสเชอร์ไม่มีเบาเขาก็จะสั่งให้ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยส่งน้ำมันเต็มที่เลยเขารู้ด้วยซ้ำว่าเราโยกแค่ไหนในแคทไม่มีแคทน่ะกล่องจะรับรู้แค่ว่าเราโยกมือโยกหรือยังกล่องจะรู้แค่ว่าเราโยกเดินหรือเราโยกมือโยกมือโยกที่ว่านี่คือ2ข้างนะกล่องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราโยกซ้ายหรือโยกขวาอาจจะมีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งคือต้องการรู้ว่าตอนนี้เราโยกยกหรือเปล่าเพื่อไปคุมเรื่องโหมดส่วนโกเบไม่ใช่โกเบต้องรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะต้องมีโซลีนอยด์มีไฟฟ้าในการคุมการแบ่งการเพิ่มน้ำมันใช้ปั๊มกี่ลูก1ลูก2ลูกอยู่ที่ใต้เก๋งใช้โซลีนอยด์คุมอีกคัตออฟอีกในการคอนฟักเตททาวเวลในการรวมน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมันมีผลนะครับในการใช้น้ำมันแต่ว่าเมื่อโกเบโก้เทคโนโลยีเยอะแบบนั้นเนี่ยจริงๆขุดไม่ค่อยเข้าเพราะเรื่องของการออกแบบด้วยเมื่อมีเพรสเชอร์สูงๆขุดหนักๆโกเบโก้จะคำนวณให้เครื่องไม่โหลดไฟฟ้าดีมากเขาก็จะไปลดปริมาณน้ำมันให้ปั๊มส่งน้ำมันน้อยๆให้เครื่องมันไม่โหลดมากเพื่อที่จะไม่ให้มันกินน้ำมันมันก็เลยขุดไม่ค่อยเข้ามันก็เลยประหยัดน้ำมันแต่แคทเตอร์พิลล่าไม่แคทเตอร์พิลล่าเขาจะมีพละกำลังในการขุดได้เยอะกว่าด้วย1กระบอกใหญ่กว่าช้ากว่าแล้วก็เครื่องสู้เต็มที่แต่ว่าเราต้องลองดูงานที่ออกมาตักขึ้นดั้ม1คันเนี่ยในที่ดินแข็งๆเนี่ยใครเต็มรถเร็วกันใครใช้ไซเคิลหรือว่าใน1ช่วงการทำงานเอาปุ้งกี่ลงดินตักขึ้นมาเต็มปุ้งกี่ไปใส่รถเนี่ยใครได้ดินมากกว่ากันใน1ไซเคิลมันก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดิว่าอัตราการกินน้ำมันที่มากกว่าของแคทแต่ว่าได้ปริมาณงานที่มากกว่าทั้งวันเนี่ยใครมันได้เปรียบกว่ากันอย่างเช่นโกเบโก้ถ้าดินนิ่มดินอ่อนดินเลนอะไรพวกเนี้ยก็จะได้เปรียบก็ประหยัดน้ำมันมากทั้งที่โกเบโก้ใช้รอบเครื่องยนต์สูงกว่าด้วย SK 120 Mark 5รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ 2,300 SK 110 Mark 5เป็นคู่เปรียบเทียบกับ Cat 312 B-Boy ใช้รอบอยู่ที่ 2,080 รอบห่างกัน200กว่ารอบเกือบ300แต่โกเบประหยัดน้ำมันกว่าก็ด้วยเรื่องระบบและการออกแบบเคยมีการทดสอบว่าปรับตั้งโกเบโก้ให้เร็วๆและแรงๆขุดเข้าๆก็ทำได้นะครับให้มันกินกำลังเครื่องมากขึ้นแต่ว่าด้วยวัสดุเหล็กที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงได้ขนาดนั้นก็จะทำให้บูมแตกร้าวทำให้บูมฉีกได้ง่ายกว่าของแคทเตอร์พิลล่าในรุ่นเดียวกันน้ำหนักแคทจะมากกว่าเพราะด้วยวัสดุที่ใช้หนากว่าปุ้งกี่ใหญ่กว่ารองรับแรงได้มากนี่คือเขาออกแบบมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่าโกเบขุดไม่เข้าอะไรนี่คือเขาตั้งใจมันเป็นอย่างนั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับงานที่เราจะทำ